ชอบมากเป็นแบบว่าดัมโบ้เป็นเรื่องแรกๆที่ได้ดูในชีวิตเลยค่ะแล้วก็รอมานานแล้วเมื่อไหร่เขาจะทำเป็นไลฟ์แอคชั่นค่ะคือแค่ดูเทรลเลอร์ก็ร้องไห้แล้วค่ะก็ดีใจค่ะ28มีนาคมนี้จะออกออกลงทุกทั่วประเทศใช่ค่ะก็เป็นต้องไปดูครอบครัวใช่ค่ะเป็นหนังที่พูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวความรักเฟรนด์ชิพอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนดูได้หมดเลยมาดูกันหลายๆคนก็ดีค่ะจะได้แบบว่าร้องไห้ได้ร้องไห้ด้วยกันยิ้มด้วยกันชอบดูหนังที่เรื่องอะไรเป็นพิเศษหนูอ่ะอันโปรดของหนูคือ Sleeping Beauty ค่ะใช่ค่ะเป็นแบบว่าเป็นอะไรที่ชอบมากจริงๆหนูว่าเป็นคนที่แบบว่าโรแมนติกแบบสุดๆก็เลยชอบเรื่องนี้ค่ะแบบว่าอยากแบบว่าเจอเจ้าชายจุ๊บมาแล้วก็ตื่นเลยนะคะอันนี้คือหนังในฝันไม่ใช่อันนี้คือว่าหนังดิสนีย์โปรดหนังเรื่องโปรดช่วงนี้ทำงานเยอะมากนะคะเลยอยากได้พักเลยเมื่อไหร่ครับสงกรานต์ค่ะหยุดยาวเหรอคะหรือว่าไงคะไม่มีถ่ายละครหยุดค่ะก็สักพักนึงค่ะใช่ก่อนหน้านี้ที่มีอาการแพ้ของยาล่าสุดได้มีโอกาสเข้าไปเช็คภาพรายละเอียดเดือนหน้าค่ะใช่ค่ะช่วงสงกรานต์ค่ะที่ไม่มีใครทำงานนะคะใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกจากแพ้ยาแล้วไม่มีแล้วกลัวเรากลัวไหมแบบเช่นแบบจะแพ้นู่นแพ้นี่เพิ่มหนูว่าไม่หรอกค่ะหนูใช้ชีวิตมานานขนาดนี้แล้วค่ะหนูคงไม่แพ้อะไรแล้วหรอกมั้งแล้วมา20 ปีจะมาแพ้ยาเนี่ยกินครั้งแรกด้วยค่ะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่กินแล้วก็ผ่าน25มาแล้วค่ะ supposedly ทุกอย่างมันต้องดีขึ้นค่ะดีแล้วใช่ค่ะทีนี้เวลาจะกินอะไรหรือยังไงเราต้องระวังไหมคะว่าแบบเราจะแพ้หรือว่าไอสิ่งที่เราไม่เคยกินอะไรเงี้ยก็นิดนึงค่ะแต่ว่าก็มันก็ผ่านมาได้ก็รู้ว่าแพ้ยามันไม่ตายก็โอเคค่ะใช่แต่ว่าเป็นลมไม่ได้เป็นลมค่ะร่างกายแบบช็อกค่ะช็อกใช่ใช่เกี่ยวกับเวลาเราทานยาหรือว่าส่วนผสมมันกระทบกับชีวิตประจำวันของเราไหมคะลูกไม่นะคะคือหนูโชคดีที่หนูแข็งแรงเพราะฉะนั้นเหมือนแป๊บเดียวมันก็หายเห็นทำงานพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยมีผลไหมมีผลที่เราจะงองแงแล้วหงุดหงิดค่ะแค่นั้นใช่ค่ะนอนไม่ได้นิดนึงค่ะใช่ค่ะที่บอกว่าเดือนหน้าจะไปคือจะไปให้คุณหมอตรวจหรือว่าจะไปเทสหรือว่ายังไงที่เป็นที่จะไปหนูไม่รู้รายละเอียดว่ามันต้องทำยังไงแค่รู้ว่าต้องอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ค่ะอันนี้คือเราตั้งใจไปเองหรือว่าทางคุณแม่ไม่ค่ะหมอบอกว่าต้องทำค่ะใช่ค่ะเช็คว่าแพ้อะไรบ้างใช่ค่ะถามเรื่องคอนเสิร์ตหน่อยพี่ณเดชเห็นว่าเราขึ้นแน่นอนใช่ไหมขึ้นค่ะช็อตฟินอะไรขนาดไหนบ้างขึ้นแน่นอนค่ะรายละเอียดแบบสิ่งที่ต้องทำยังไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าแค่รู้มาคร่าวๆว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็อะไรที่แบบว่าคือหนูยังคาดไม่ถึงเลยค่ะว่าเขาจะให้ทำประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปดูกันค่ะเอาไปดูกันค่ะก็มีทุกรถแล้วกันค่ะใช่เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะมีไปทำนู่นทำนี่แล้วในระดับนึงเดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะได้เห็นใช่ค่ะมีช่วยดีไซน์ในเรื่องของโชว์กับพี่ณเดชน์ด้วยไหมคะคือจริงๆเรื่องคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ณเดชน์เคยคุยกับหนูมาหลายปีมากๆแล้วว่าเขาอยากทำเขาอยากมีโชว์ของตัวเองไม่ได้เพราะว่าเขาอยากจะแสดงแต่ว่าเขาแค่อยากให้ทุกคนได้สนุกไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาวางความฝันไว้เยอะมากแล้วยากมากก็หวังว่าในครั้งนี้เขาจะได้แบบว่าสำเร็จในบางฝันที่เขาวางไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหลายคนค่อนข้างคาดหวังกับคอนเสิร์ตนี้กับว่าที่จะเห็นช็อตซีหรืออะไรยังไงกับก็เท่าที่เขาเล่ามาก็หนูว่าคนดูน่าจะแฮปปี้กันแล้วกันนะคะกลายเป็นแบบคอนเสิร์ตคู่ไหมคะหลายคนเห็นว่าเหมือนว่าเหมือนมีข่าวว่าย่าน่าจะได้ขึ้นเยอะพอสมควรอะไรไม่รู้อ่ะแต่แค่รู้ว่าแกสดีมากเลยค่ะใช่ค่ะมีเดียวมีโชว์สักรอบเดียวยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าก็มีหลายเพลงอยู่ค่ะแต่สิ่งที่เขาให้เราทำเราโอเคเนาะไหวใช่ไหมคะ ไหวไหมคะน่าจะนะคะ เต็มที่แน่นอนค่ะก็ เพื่อพี่ณเดชน์แล้วกันใช่ค่ะ ให้เขาให้ทำอะไรก็ทำอะค่ะมีที่เขาจะมีแถลงข่าวเป็นทางการแล้วมีให้กำลังใจอะไรบ้างรู้ว่าเขาเครียดมากเลยค่ะแล้วเขาแบบซ้อมคือพี่ณเดชน์ก็ทำงานหนักพอกับหนูแต่เขาก็หาเวลาหลังเลิกงานซึ่งก็4 ทุ่มขึ้นนะคะ
ก็ไปซ้อมไปทำนู่นทำนี่เติมความรู้เกี่ยวกับการเต้นการร้องเพลงการเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาตั้งใจมากๆก็พรุ่งนี้น่าจะเต็มที่มีบอกให้กำลังใจตลอดทุกวันเลยก็บอกให้เขาสู้ๆแล้วก็ยังไงเขาก็ทำได้อยู่แล้วค่ะแล้วล่าสุดเป็นอันดับ3น่าสวยแล้วดีใจค่ะอ๋อโทรศัพท์ดีใจดีใจค่ะดีใจค่ะก็ใครชมว่าสวยเราก็ดีใจอยู่แล้วค่ะตอนนี้เราติดหลังเก่งมากเลยนะถือว่าเป็นหนึ่งตัวเก่งเลยของโลกหนูว่าความสวยมันแล้วแต่แบบแล้วแต่คนมองเลยค่ะจริงๆค่ะมันแล้วแต่คนมองจริงๆก็รู้สึกดีใจค่ะที่คนเห็นว่าเราแบบมีใบหน้าที่สวยThank you มาม่ากับป้าป๊าค่ะทำเราไปได้ดีใช่ค่ะทำมาได้ดีแต่ยายามันค่อนข้างจะติดเกือบทุกโผล่เลยที่แต่งกับความสวยในหน้าเราดูเราสวยตรงไหนเออเราว่าเราสวยไหมคะหนูว่าหนูสวยนะคะหนูจะมาบอกว่าหนูไม่สวยก็เป็นไปไม่ได้หนูว่าหนูสวยชอบตรงไหนจุดไหนจริงจริงหนูชอบคิ้วหนูมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยดื้อกับเราหลับหรือนอนสภาพคือเหมือนเดิมใช่ค่ะเลี้ยงเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นความโชคดีค่ะที่มีคิ้วค่ะปีนี้เนาะจะมีงานอินเตอร์อื่นๆได้ไปร่วมจะได้ตัวหรืออะไรอีกไหมมีเรื่อยๆค่ะมีเรื่อยๆค่ะก็ติดตามชมกันค่ะรอไปเซอร์ไพรส์